สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอ p f u t u r e อ h a ช n แนลครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้นะครับจะเป็นข่าวของบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือว่า OR ได้มีการตั้งบริษัทร่วมทุนผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มสำเร็จรูปพร้อมดื่มโดยมีการร่วมมือกับบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ทางอัพฟ u วเจอร์ช e n e l ได้เลยครับ นางสาวจิราพรขาวสวัสรรด,นนด,ว OR, ดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือว่า OR และนายภูริศพิรมพักดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบุญรอดเทรดดิง้งจำกัดได้มีการร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาจัดตั้งบริษัทร่วมทุนโครงการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มสำเร็จรูปพร้อมดื่มระหว่างบริษัท m o ดูลัสเวนเจอร์จำกัดหรือว่าโมดูลัส ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ OR ถือหุ้นในสัดส่วน100%เซและบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดเพื่อดำเนินการธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำเร็จรูปพร้อมบริโภคโดยทางโมดูลัสและบุญรอดจะถือหุ้นร้อยละ50ในบริษัทใหม่ในวงเงินลงทุนจัดตั้งบริษัทร่วมกว่า400ล้านบาททางนี้เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และช่องทางการจำหน่ายและเพื่อเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุม ตลอดจนเป็นการสร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจของทั้ง OR และบุญรอดโดยใช้กลยุทธ์การสร้างรูปแบบของธุรกิจใหม่เพื่อสร้างแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆทางด้านนางสาวจิราพรได้เปิดเผยว่าการเพิ่มความแข็งแกร่งของธุรกิจค้าปลีกอาหารและเครื่องดื่มของ OR ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของ OR ตามภารกิจในการสร้างทางเลือกสำหรับการดำเนินชีวิตแบบครบวงจร เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบหรือว่า all lifestyle โดย OR มีแผนในการขยายธุรกิจคาเฟ่อเมซอนตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำรวมทั้งการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและช่องทางการจำหน่ายสินค้าซึ่งการร่วมทุนกับบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มจะช่วยเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์รวมทั้งช่องทางการจำหน่าย อีกทั้งตอบโจทย์ความต้องการเครื่องดื่มของผู้บริโภคได้อย่างครบทั่วและครอบกลุ่มยิ่งขึ้นซึ่งนับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรที่ OR มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ผลิตวัตถุดิบและสินค้าศูนย์กระจายสินค้าหรือคลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วยสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้นะครับยังสอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจของ OR ที่จะมุ่งเติบโตในแบบ Outside In โดยสแสวงหาโอกาสการลงทุนในตลาดใหม่ๆร่วมกับพันธมิตรในการวิจัยและพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการบริโภคที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโออาในการเติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร,ร่วมกันนายภูริพิลลมพักดีได้มีการเปิดเผยว่าทางกลุ่มบริษัทบุญรอดดำเนินธุรกิจยาวนาน,านกว่า89ปี เรามีความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์หลากหลายครอบคลุมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอนแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นเบียร์น้ำดื่มโซดาหรือว่าน้ำแร่ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและเทรนตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอซึ่งทำให้แบรนด์และผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัทสามารถคลองใจกลุ่มเป้าหมาย และกล้าเป็นผู้นําในตลาดได้อย่างแข็งแกร่งและนอกจากนี้ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ม่หยุดนิ่งในการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆในกลุ่มเครื่องดื่มเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดบริษัทได้ร่วมลงนามในสัญญาจ,จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท Modular v e n t u r e หรือว่า Modulars ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ OR ถือหุ้น100เซซึ่งมีความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจร้านกาแฟาคาเฟ่ Amazon ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ในส่วนของบริษัทบุญรอดมีความชำนาญในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มครบวงจรมีทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งรวมทั้งมีศักยภาพการกระจายสินค้าครอบคลุมทุกช่องทางครับผมน,นันั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Upfuture Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ